ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับฟูโกตามล่าตามรักคุมทรัพย์มหาภัยเรื่องราวการเอาชีวิตรอดทั้งหมดเริ่มต้นที่สองนักล่าสมบัติผู้อับโชคอับโชคขนาดไหนก็ลองดูเอาเพราะในขณะที่ทั้งสองคนลงไปดูดหินทรายอยู่ก้นสมุทรเพื่อหาทองคำที่ด้านบนเรือเครื่องสูบมันก็เริ่มช็อตทำให้เกิดประกายไฟส่งผลทำให้เศษกระดาษติดไฟแล้วปลิวไปตกในห้องนอนไอ้สองคนด้านล่างก็งงว่าทำไมท่อมันถึงไม่ดูดขนาดเครื่องมอเตอร์ไหลตกลงทะเลพวกมันยังไม่รู้ตัวเรือทั้งลำระเบิดด้านบนก็ยังไขน็อตไม่เลยขนาดเรือตกมาข้างๆพวกมันก็ยังไม่รู้สึกทั้งสองคนคิดว่าเป็นระเบิดใต้น้ำจึงรีบว่ายขึ้นมาพร้อมถ้วยจานที่แตกในมือพอขึ้นมาบนน้ำนายคนนี้ที่มีชื่อว่าฟินก็ดีใจมากๆนี่แหละถ้วยจานโบราณที่เขาตามหามานานกว่า8ปีเรารีบขึ้นเรือกันเลยดีกว่าแต่พอฟินหันมองรอบๆแล้วเรือเรามันหายไปไหนแล้วล่ะมีใครขโมยไปหรือเปล่าเพื่อนอีกคนที่ชื่ออาฟองก็บอกไม่หรอกนะนายลองก้มลงดูใต้น้ำสิพอฟินเห็นเขาก็รีบดำน้ำลงไปอย่างเร็วให้ตายเถอะด้านล่างนั้นมันทั้งชีวิตของเขาเลยนะแต่สิ่งที่ฟินเก็บขึ้นมาก็มีแค่รูปถ่ายของเขากับแฟนพอกลับขึ้นมาบนน้ำลูกสมุนสองคนของบิ๊กบันนี่คนที่จ่ายเงินค่าการสำรวจครั้งนี้ของฟินก็ขับเรือเข้ามาฉากต่อมาตัดไปยังเทสบริกรคนใหม่ลูกจ้างของนายเจลมหาเศรษฐีเซเลบชื่อดังซึ่งเธอคนนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยเทสเป็นภรรยาของฟินนั่นเองแล้วในวันพรุ่งนี้เธอก็มีนัดไปหย่าร้างกับฟินพอดีฉากต่อมาตัดไปยังร้านเหล้าแห่งหนึ่งฟินก็โดนลากตัวมาหาบิ๊กมันนี่บิ๊กมันนี่ก็ถามว่าแล้วไหนล่ะเงินของฉันไอ้ฟินก็แถสารพัดว่าดูจานนั้นสิมันเป็นจานเก่าของตระกูลแวนกอร์ราชวงศ์เก่าของสเปนแต่บิ๊กมันนี่ก็บอกมันแค่จานของโรงแรมเก่าๆอันหนึ่งทว่าฟินก็ยังแถต่อไม่เลยนายดูดีๆสินั่นมันของมีค่ามากเลยนะบิ๊กมันนี่ก็บอกเอามันไปถ่วงน้ำซะคุยไปก็เสียเวลาเปล่าฉากต่อมาตัดไปยังท้ายเรือกลางมหาสมุทรฟินก็กำลังโดนล่ามสมอเรือผูกติดกับขาทั้งสองข้างแต่เขาก็ยังใช้เสกิวปากแถจนไอ้ B1 กับ B2 เริ่มสับสนฟินใช้จังหวะนี้แย่งปืนของพวกมันมาแล้วการตะลุมบอลก็เริ่มขึ้นฟินโดนจับเหวี่ยงลงไปด้านหลังจนเกือบตกไอ้ B1 เลยคว้างหัวสมอลงไปหวังให้ฟินลงน้ำไปซะแต่ฟินก็ยังเหนียวกอดแน่นอย่างกับตุ๊กแกไอ้ B2 เลยควานหาปืนกะว่าจะยิงฟินให้ล่วงไปเลยแต่กลายเป็นว่าปืนมันก็อยู่ในมือของฟินฟินหยิบปืนขึ้นมายิงใส่เท้าของ B1 ส่วน B2 ก็โดนยิงเข้าหูซ้ายจนขาดทั้งสองคนก้มหลบลูกปืนกันอุตลุดจากนั้น B2 ก็รีบไปเดินเครื่องเรือฟินที่โดนกระแสน้ำดึงไปก็ไม่อาจต้านทานได้ทำให้เขาจมลงสู่ก้นทะเลแต่ฟินก็ยังไม่ยอมแพ้เขากั้นหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะจมน้ำพอลงมาก้นสมุทรฟินก็พยายามแกะโซ่ที่รัดขาออกแต่มันจะไปแกะออกได้อย่างไรฟินหันซ้ายหันขวาจนเห็นปืนตกอยู่ไม่ไกลเขากั้นใจกระโดดไปเก็บปืนขึ้นมาแล้วยิงใส่แม่กุญแจส่งผลให้ในที่สุดฟินก็สามารถรอดตายจนได้เช้าวันต่อมาตัดมาที่เคสเธอก็กำลังแต่งตัวเพื่อไปเซ็นใบหย่ากับฟินที่อำเภอพวกเพื่อนๆในที่ทำงานก็ถามว่ามันจะมาหรอไอ้ฟินจอมบิโอนั่นน่ะกลับมายังฟินเขาที่กำลังลอยคอกอดกระติกน้ำอยู่ในทะเลมันก็บังเอิญมากๆที่ดันมีพวกวัยรุ่น4คนขับเรือผ่านมาพอดีฟินอ้าปากพะงาบส่งสัญญาณบอกว่าเขาหิวน้ำมากๆคนบนเรือเลยโยนเบียร์ให้เขาดื่มจากนั้นฟินก็ขอให้พวกเขามาส่งที่ท่าเรือฟินออกวิ่งเต็มแรงเข้ามาในห้องแต่พอมาถึงทนายก็แจ้งว่านายมาสายไป55วินาทีตอนนี้ตามกฎหมายทั้ง2คนอย่าขาดกันแล้วส่วนทรัพย์สินอันน้อยนิดที่เหลือก็ตกไปอยู่ในมือของเทสฟินพยายามบอกว่าไม่เอาหน่าเรายังรักกันอยู่นะเทสทนมองหน้าฟินต่อไม่ไหวจึงเดินออกไปจากห้องฟินแหกปากวิ่งตามออกไปบอกให้เทสรอเดี๋ยวเขามีอะไรอยากให้เธอดูขอสมุดหน่อยผมจะวาดสิ่งของที่เก็บมาได้ผมเจอจานใบนี้มันมีลายเหมือนกับในรูปวาดเป๊ะเทสดูทึ่งมากๆเพราะสมบัติของตระกูลแวนกอร์มันก็เคยเป็นความฝันของทั้งคู่สมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นแต่เทสก็ถามว่าแล้วจานล่ะอยู่ไหนฟินเลยบอกว่าผมทิ้งมันไปแล้วเทสตั้งสติสักแป๊บเอาล่ะนี่คงเป็นเรื่องเลวไหลของนายอีกสินะฉันขอตัวก่อนดีกว่าแต่ฟินก็ยังไม่ยอมแพ้เขาเดินไล่พูดกอกหูเทสว่าผมไม่ได้โกหกผมเจอจานไปนั้นจริงๆเทสเลยบอกว่าคุณน่ะเป็นคนขี้โกหกตอแหลไปทุกเรื่องตอนนี้ฉันจะกลับไปชิคาโกเพื่อเรียนต่อปริญญาเอก
ฟินเลยถามว่าแล้วคุณจะเอาเงินไหนไปเรียนต่อล่ะเทพก็บอกเรือลำนั้นไงมันเป็นของฉันแล้วตามกฎหมายแต่ฟินก็บอกตั้งใจฟังนะเทพเรือมันระเบิดจมลงใต้สมุทรไปแล้วเทพถึงกับทำหน้าตึงเธอเดินไปหยิบไม้จากชายชลาแล้วฟาดเข้าหัวอดีตสามีเฮงซวยของเธอจนสลบฉากต่อมาตัดไปยังบนเรือเทศก็เข้ามาบ่นกับเพื่อนร่วมงานว่าเธอสัมผัสได้เดี๋ยวไอ้สามีชั่วของตัวเองมันต้องมาที่เรือลำนี้แน่ๆมันต้องหาเรือลำใหม่เพื่อไปทำความฝันบ้าๆของตัวเองเพื่อนร่วมงานเทศเลยถามว่าทำไมถึงคิดอย่างนั้นเทศเลยบอกว่าสามีของฉันเก่งอยู่3เรื่อง1คือหาสมบัติ2หาเงินเพื่อไปกู้สมบัติแล้วอีกด้านคือตอแหลเก่งโคตรกลับมายังฟินตอนนี้เขาก็มานั่งดื่มเบียร์กับอาฟอนอาฟอนก็บอกจะไปเครียดทำไมฉันเห็นเรือยอทลำใหญ่ของมหาเศรษฐีในเจียวลอยอยู่ในน่านน้ำแถมวันนี้ลูกสาวของเขาก็กำลังนั่งเฮลิคอปเตอร์มาด้วยฟินที่ได้ฟังถึงกับตาเป็นประกายทันใดนั้นที่บนหัวก็มีเสียงเฮลิคอปเตอร์บินผ่านมาพอดีฟินจึงเดินแหงนหน้าใจลอยไปตามเสียงเครื่องบินขนาดมันเดินผ่านพวกบิ๊กมันนี่ไอพวกนั้นมันก็มัวกดโทรศัพท์เลยไม่เห็นว่าฟินยังไม่ตายกลับมายังบนเรือเทสพยายามบอกให้นายเจียวออกเรือกันเลยดีกว่าแต่นายเจียวก็บอกลูกเขากำลังมาถึงแล้วแถมเธอจะไปช้อปปิ้งในเมืองต่อด้วยเราคงต้องจอดอยู่แบบนี้อีกสัก 2-3 วันเทสถึงกับทำหน้าแห้งเธอรู้สึกถึงหายนะที่กำลังใกล้เข้ามาไม่กี่นาทีจากนั้นลูกสาวของนายเจลก็มาถึงเธอมีชื่อว่าเจมมาพอมาถึงเรือเธอก็ไม่รอช้ารีบเปลี่ยนชุดขึ้นเรือลำเล็กเพื่อออกไปหาเพื่อนในเมืองทันทีและแล้วเรื่องราวซิทคอมที่เทสกลัวก็มาถึงเพราะตอนนี้ฟินกำลังขับเรือยางส่วนเรือของเจมมามาพอดีแล้วที่บังเอิญคือเจมมาดันทำหมวกแสนแพงปลิวหลุดออกจากหัวทำให้ฟินได้โอกาสโชว์ล่อเขาเร่งเครื่องขับตามหมวกไปนั้นแล้วกระโดดเก็บมาได้ใหญ่เจมมาที่เห็นก็ถึงกับตาลุกวาวพร้อมกับอุทานว่าพ่อเทพบุตรของฉันหนำซ้ำคนขับเรือของเจมมาก็ดันไปขับชนเรือของฟินทำให้เจมมาต้องพาเขาขึ้นมาปฐมพยาบาลบนเรือลำใหญ่ไอ้ฟินที่ตื่นขึ้นมาก็ทำหน้าเสมือนว่าเขาได้เห็นนางฟ้าอยู่ตรงหน้าใหญ่เจมมาก็ไม่ต่างกันเธอเห็นฟินยังกับสามีในอนาคตเจมมาส่งสายตาไปหาพ่อในเจลก็รู้ว่าลูกหมายถึงอะไรเขาจึงชวนฟินไปอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทานดินเนอร์ด้วยกันฉากต่อมาตัดมายังบิ๊กบันนี่เขาก็ได้มาหานักล่าสมบัติที่ชื่อว่าโมชายคนนี้ก็คือคนที่สอนทุกอย่างให้กับฟินเกี่ยวกับการงมสมบัติจะเรียกได้ว่าเป็นพ่อของฟินคนที่สองเลยก็ได้โดยบิ๊กบันนี่ก็เสนอให้โมไปงมสมบัติต่อจากฟินโดยมันก็ได้เอาจานที่ฟินเก็บมาได้มาให้เขาดูแต่โมนี่ก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตระกูลแวนกอร์เลยสักนิดกลับมายังบนเรือพอถึงช่วงเย็นเทสก็เอาอาหารมาเสิร์ฟให้นายเจลพอเธอเห็นว่าไอคนที่นั่งอยู่นั่นมันคือฟินเทสก็เลยระเบิดอารมณ์แล้วโยนจานให้ทั้ง3คนแดกๆไปซะจากนั้นนายเจียวก็เรียกทุกคนให้มาคุยกันหน่อยทั้งสองคนก็แนะนำว่าพวกเราเป็นนักล่าสมบัติในท้องทะเลนายเจียวเลยขอให้เล่าเรื่องสมบัติให้ฟังหน่อยคุณกำลังหาอะไรกันอยู่ฟินกับเพจจึงช่วยกันเล่าเรื่องที่มาที่ไปของสมบัติตระกูลเวนกอร์ซึ่งมันเป็นราชวงศ์ของสเปนเมื่อหลายร้อยปีก่อนสมบัติจำนวนมหาศาลสินสอดของพระราชินีถูกขนย้ายขึ้นเรือเสบียงแต่ในระหว่างการเดินทางเรือทั้งลำจมลงนอกชายฝั่งเวลาครูซเมื่อปี1708แต่ทั้งหมดมันก็เป็นแค่ทฤษฎีนายเจลเลยถามลูกสาวว่าจะไปล่าสมบัติในบาฮามาหรือเธอจะไปช้อปปิ้งเจมม่าเลยตกลงที่จะไปงมสมบัติดีกว่ามันดูน่าตื่นเต้นกว่ามาเช้าวันต่อมาอาฟองก็ได้ขึ้นมาสมทบบนเรือทั้ง3คนก็ได้สอนหลักการดำน้ำให้เนเจลกับลูกสาวไม่นานนักพวกเขาก็ได้เดินเรือมาถึงยังตำแหน่งที่ฟินทำเรือระเบิดไปก่อนหน้าแต่พอมาถึงพวกเขาก็เจอกับโมคนที่รับการว่าจ้างจากบิ๊กมัมก่อนหน้านี้ซึ่งเขากำลังงมอยู่ตรงจุดที่ฟินเจอจานพอดีที่สวยคือทั้งฟินกับโมนั้นเป็นคู่แข่งที่ไม่ลงรอยกันเพราะก่อนหน้านี้เคยมีการขึ้นลงขึ้นศาลกันมาแล้วครั้งหนึ่งฟินเลยใช้ให้เท็จไปดึงความสนใจมันไว้ส่วนเขาจะแอบดำน้ำลงไปดูว่าด้านล่างมันทำอะไรกันจากนั้นที่ด้านบนทั้ง3คนก็ช่วยกันชวนโมพูดอะไรไปเรื่อยแต่ยายเจมม่ามันก็สอดขึ้นมาว่านี่เรือลำเล็กๆตรงนั้นเขามาทำอะไรกันหรอเท็จเลยเบี่ยงใส่เจมม่าไปว่านี่เธอไม่รู้จริงๆหรือว่าแกล้งโง่เจมม่าที่เป็นลูกคนหนูแถมยังเป็นดาราดังพอเธอโดนด่า ก็เลยน้อยใจวิ่งหนีลงไปด้านล่างจากนั้นโมก็บอกเขาจะลองใช้ระเบิดเผื่อซากเรือมันอาจถูกทรายทับอยู่เท็จถึงกับตกใจ
ไปชิบหายล่ะฟินยังอยู่ข้างล่างเธอรีบไปลากเจมมากลับขึ้นมาด้านบนแล้วใช้หน้าตาของเธอที่เป็นดาราอ่อยไอ้พวกผู้ชายเหล่านั้นเอาไว้แต่ยายเจมมามันก็ดันบื้อเกินพอเธอเห็นว่าฟินกำลังดำน้ำอยู่ด้านล่างยายเจมมากรั้นตะโกนบอกว่านั่นฟินนี่ที่อยู่ในน้ำพอโบเห็นจึงสั่งลูกน้องว่าอย่าเพิ่งกดระเบิดฉันจะไปลากไอ้ฟินขึ้นมาก่อนแต่ดูเหมือนคำสั่งของโบมันจะช้าเกินไปลูกน้องของเขาได้กดระเบิดไปถึง2ครั้งส่งผลให้ฟินกระเด็นขึ้นมาพร้อมดาบเล่มหนึ่งในมือยายเจมมาก็เกือบซวยอีกรอบเพราะดาบเล่มนั้นปลิวตกลงกลางวางขาของเธอพอดิบพอดีเล่นเอาใจหายแวบกันเลยทีเดียวส่วนฟินก็ปลิวไปตกบนเรือของโบตะลุงโบเลยชกหน้าไอ้ฟินไปหนึ่งทีฉากต่อมาหลังทานดินเนอร์กันแล้วเสร็จเทสก็ขึ้นมาดูดาบที่เก็บได้เมื่อตอนกลางวันแต่ปรากฏว่าดาบมันก็หายไปแล้วส่วนเจมม่าที่กำลังนั่งเล่นไพ่กับพ่อทั้งสองคนก็เริ่มทะเลาะกันเพราะเจมม่านั้นเป็นลูกที่เกิดจากภรรยาน้อยของนายเจลไอ้นายเจลเลยเผลอหลุดปากพูดออกไปว่าลูกก็ชอบไถ่เงินพ่อเหมือนกับที่แม่ทำนั่นแหละพอเจมม่าได้ยินเธอก็ร้องไห้วิ่งหนีเข้าไปนอนฉากต่อมาตัดมายังฟินเขาก็ได้เอาดาบมาที่ร้านของบิ๊กมันนี่ไอบีสองพอเห็นฟินก็นึกว่าผีทั้งสองคนก็เลยเริ่มตีกันบีหนึ่งเองก็เข้ามาช่วยด้วยแต่ทันใดนั้นไซรัสลูกน้องอีกคนของบิ๊กมันนี่มันก็โผล่เข้ามาใช้ไมค์คริกเก็ตฟาดเข้าหน้าฟินเต็มๆฉากต่อมาตัดมายังโรงเก็บของหลังร้านของบิ๊กมันนี่ไซรัสก็ยิงปืนเข้ากับบานบีหนึ่งเพื่อเป็นการลงโทษที่มันทำงานผิดพลาดถึงสองครั้งฟินเลยรีบบอกว่าใจเย็นลงก่อนฉันมาที่นี่เพื่อเจรจาเรื่องหนี้สินฉันรู้ว่านายจ้างโมไปขุดหาสมบัติโดยพวกนายแบ่งกัน 50-50 ใช่ไหมล่ะแต่นายน่ะไล่มันไปเถอะแล้วเรามาแบ่งกัน2คนฉันให้นายเลย 10% แต่บิ๊กมันนี่ก็หัวเราะแล้วบอกว่าไม่สมบัติทั้งหมดต้องเป็นของฉันไม่งั้นแกก็ตายพอฟินกลับมาถึงเรือเทสก็มาดักรอแล้วถามว่านายติดหนี้บิ๊กมันนี่เท่าไหร่ฟินอ้ำอึ้งสักแป๊บแล้วบอกไปว่า2ล้านบาทเทสเลยถามว่าทำไมถึงไม่บอกกันตั้งแต่แรกฟินก็บอกกลัวถ้าเธอรู้จะไม่มาด้วยเทสจึงบอกว่าถึงนายไม่ชวนฉันก็มากับคนอื่นอยู่ดีหลายวันต่อมาทุกคนบนเรือจึงช่วยกันใช้ไมค์ดีเทคเตอร์ลงไปสแกนหาทั่วผืนทรายแต่สิ่งที่เจอก็มีแค่กระทะกับกระป๋องน้ำบัดลมพอเริ่มหมดหวังทุกคนจึงมาดื่มเหล้าในบาร์ระหว่างดื่มกันในเจลก็พูดขึ้นมาว่าที่ที่เรางมไปกันตั้งหลายวันมันจะมีเรือจมอยู่แน่หรือน้ำตรงนั้นลึกแค่30ฟุตแถมยังใสมากๆขนาดเม็ดทรายเม็ดเล็กๆที่อยู่ก้นสมุทรยังมองเห็นถ้าเรือของตระกูลแวนกอจมอยู่ตรงนั้นจริงป่านนี้ก็มีคนเจอไปนานแล้วแต่ฟินก็บอกว่าเซบาสเตียนกัปตันเรือลำนั้นเขาจดบันทึกไว้ชัดเจนเลยว่าเรือจมอยู่ตรงนั้นจริงๆเท็ดพอได้ฟังเลยพูดขัดขึ้นมาว่ามันก็ไม่แน่นะเซบาสเตียนอาจเขียนเพื่อหลอกคนอื่นๆเพราะเขาไม่อยากให้ใครไปเจอสมบัติมากกว่ายายเจมมาก็สอดอีกครั้งแล้วตกลงเรือมันจมอยู่ที่ไหนกันทันใดนั้นกัปตันเรือของนายเจียวก็วิ่งลุยฝนเข้ามาในร้านเขาบอกว่าตอนนี้พายุกำลังซัดเข้าเมืองเขาจึงต้องเอาเรืออ้อมไปที่ด้านเหนือของเกาะถ้าพวกคุณจะกลับก็นั่งแท็กซี่มาทางเหนือนะครับแล้วจากคำพูดของกัปตันฟินก็นึกอะไรดีๆออกเขารีบวิ่งไปถามกัปตันว่าทำไมถึงหนีพายุไปอยู่ทางเหนือล่ะกัปตันก็บอกที่นั่นมันเป็นอ่าวเดียวที่ไม่มีหินโสโครกไงพอฟินได้ฟังก็เหมือนเขาบรรลุฟินตะโกนลั่นว่าเรือของตระกูลแวนกอร์มันไม่ได้จมเพราะพายุแต่พวกเขาตั้งใจเอาเรือไปเกยตื้นต่างหากฉากต่อมาพอขึ้นมาบนเรือทั้งฟินกับเฮดก็รีบกระโดดลงไปในทะเลยังจุดที่ไม่มีหินโสโครกทั้งสองคนใช้ไมค์ดีเทคเตอร์หาแค่ไม่นานก็เจอกับปืนใหญ่2กระบอกที่มันมีชื่อออราเลียซึ่งมันเป็นเรือของตระกูลแวนกอร์อยู่ด้วยพอถึงตอนเช้าทั้ง4คนก็มาช่วยกันสแกนต่อที่ชายหาดนั่นทำให้พวกเขาได้เจอกับเครื่องไม้เครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์สมัยก่อนเยอะมากๆเรียกได้ว่ามันแทบวางอยู่ใต้ทรายเลยก็ได้แต่เอาจริงๆนี่มันก็แค่พวกเศษเหล็กเซบาสเตียนต้องขนของมีค่าไปเก็บที่ไหนแน่ๆเทสเลยบอกว่ามันต้องมีบันทึกอะไรเก็บไว้อยู่บ้างเราลองขึ้นไปดูบทเก่าที่อยู่บนเขาสิมันน่าจะมีข้อมูลอะไรลงเหลือไว้บ้างทว่าในความยินดีของทุกคนไซรัสรักข้าของบิ๊กมันนี่มันก็แอบคอยดูพวกเขาอยู่ตลอดเวลา
ฉากต่อมาตัดมายังโบสถ์ที่อยู่บนเขาฟินกับเท็ดก็ได้มาเจอกับหลวงพ่อที่เฝ้าอยู่ที่นี่เพียงลำพังจากนั้นทั้งสองคนก็ลงไปหาเอกสารเก่าในห้องใต้ดินแต่แค่แป๊บเดียวเท็ดก็เจอบันทึกของคนที่สร้างโบสถ์จนได้โดยตามบันทึกเขียนระบุไว้ว่าหลุมศพของเซบาสเตียนถูกฝังอยู่ในสุสานเท็ดดีใจมากๆในที่สุดเธอก็เจอบ่อแสที่ตามหามานานกว่า8ปีเธอดีใจมากๆซะจนกระโดดไปกอดฟินแบบไม่รู้ตัวแล้วจากนั้นทั้งสองคนก็เริ่มจัดกันไปคนละ1โยกจากนั้นทั้งคู่ก็ออกมาดูป้ายหลุมศพทีละอันแต่ปรากฏว่ามันกลับไม่มีป้ายของเซบาสเตียนเลยแต่จู่ๆเท็ดก็เดินไปสะดุดหินก้อนหนึ่งจนล้มไอ้ฟินแม่งก็โมโหก้อนหินที่ทำแฟนเขาหัวทิ่มมันเลยยกหินขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปโยนทิ้งแต่ทันใดนั้นเท็ดก็เห็นข้อความที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ต้องเป็นจุดที่ฝังศพของเซบาสเตียนแน่ๆจากนั้นฟินก็เริ่มใช้พั่วขุดดินรอบๆจนเขาได้เจอกับกล่องไม้ใบหนึ่งที่ถูกซ่อนเอาไว้ฟินรีบเปิดออกมาดูแล้วนั่นก็ทำให้ทั้งคู่ได้เจอกับบันทึกของเซบาสเตียนโดยเขาได้เขียนเอาไว้ว่ากล่องสมบัติถูกซ่อนไว้ในถ้ำที่พ่นน้ำได้ฟินกับเท็ดพยายามนั่งนึกว่าถ้ำที่พ่นน้ำได้มันคืออะไรคิดไปคิดมาพวกเขาก็คิดออกซึ่งมันหมายถึงช่องหินที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลจนกลายเป็นถ้ำแล้วนั่นหมายความว่าถ้ำมันอยู่ฝั่งหินโสโครกนั่นเองพอสิ้นเสียงคำพูดของฟินไอ้บิ๊กมันนี่กับพรรคพวกก็โผล่ออกมามันบอกให้ทั้งสองคนส่งหนังสือนัดมาซะแต่ฟินก็ไม่ยอมง่ายๆเขากระโดดใส่ไซรัสส่วนเท็ดก็หยิบพั่วไล่ฟาดใส่บิ๊กมันนี่ไอ้บีสองก็มีปืนแต่ไม่กล้ายิงจนโดนเท็ดเอาพั่วไล่ตีจากนั้นฟินก็รีบพาเท็ดขึ้นมาซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วรีบซิ่งไปจากที่นี่ไอ้สามตัวบาดก็วิ่งตามเข้ามาในป่าส่วนฟินที่ขับรถก็ดันลงทางเขาขี่สุ่มมืดเข้ามาในป่าจนเท็ดโดนกิ่งไม้เกี่ยวไงหลังตกลงไปจากมอเตอร์ไซค์ฟินก็ดันหันกลับมาดูเท็ดจนไม่ทันมองข้างหน้าส่งผลให้เขาปลิวตกลงหน้าผ่ารถระเบิดเละเป็นชิ้นๆไอ้3ตัวบาดที่วิ่งตามมาก็ลากตัวเท็ดให้กลับไปด้วยพวกมันก็คิดว่ายังไงฟินก็ตายแน่ๆแต่อันที่จริงฟินก็ยังไม่ตายเพราะมันบังเอิญมากๆที่ด้านล่างนี้มันเป็นแม่น้ำเช้าวันต่อมาเท็ดก็โดนลากตัวมายังปากป่องถ้ำที่ในหนังสือพูดถึงไอ้ไซรัสก็สั่งให้เท็ดลงไปซะบีสองพยายามห้ามเพราะเธอเป็นผู้หญิงนะแต่ไซรัสก็ไม่สนพอลงมาด้านล่างเท็ดก็ตะโกนกลับไปว่าไม่เห็นมีอะไรสักอย่างดึงชั้นขึ้นไปสักทีไอ้บีสองก็บอกดึงเธอขึ้นมาสี่แต่ไซรัสก็ไม่ดึงมันโยนเชือกทิ้งลงไปแกจะให้เท็ดตายอยู่ด้านล่างบีสองที่เห็นก็อดใจไม่ได้ตะโกนบอกให้เท็ดโยนเชือกขึ้นมาผมจะช่วยดึงคุณขึ้นมาเองไอไซรัสไม่พอใจกับการกระทำของ B2 มันทั้งคู่เลยชักปืนขึ้นมาเล็งใส่กันระหว่างนั้นเท็ดก็ดำน้ำมุดเข้าไปในถ้ำแล้วนั่นก็ทำให้เธอได้เจอกับกล่องสมบัติที่ซ่อนอยู่แต่แล้วกระแสน้ำจากคลื่นมันวกกลับมาอีกรอบเท็ดพยายามดึงเชือกที่คล้องกับหินมาให้ตัวเธอปลิวตามน้ำไปด้วยแต่ขาของเธอก็ดันไปเตะใส่กล่องใบหนึ่งจนทองคำจำนวนมหาศาลถูกพัดมาตามกระแสน้ำแล้วมันก็ได้ไหลขึ้นไปตกใส่หัวของไอ้สองตัวที่อยู่ด้านบนพอพวกมันเห็นทองคำก็เลยยอมลดปืนลงแล้วช่วยกันเก็บทองดีกว่าไซรัสเองก็โทรหาบิ๊กมันนี่ว่าเจอสมบัติแล้วเอาเครื่องบินมาได้เลยฉากต่อมาตัดมายังฟินเขาก็ได้วิ่งเข้ามาในเมืองแล้วกดโทรศัพท์หาลุงโมฟินรีบบอกตำแหน่งที่ตั้งของสมบัติไปแล้วบอกว่าพวกบิ๊กมันนี่มันจับตัวเท็ดไปลุงโมจึงรีบไปบอกพวกเนเจลให้ไปช่วยฟินกับเท็ดด้วยกันกลับมาที่บิ๊กมันนี่มันก็สั่งให้ลูกน้องทั้งสองคนดำน้ำลงไปเก็บสมบัติขึ้นมาซะไม่นานนักฟินก็วิ่งมาถึงถ้ำพอดีบิ๊กมันนี่พยายามยิงปืนใส่เขาอยู่หลายนัดแต่มันก็ไม่โดนจากนั้นฟินก็กระโดดทิ้งตัวลงไปในถ้ำทางเดียวกับที่เท็ดลงไปจังหวะเดียวกันเท็ดก็กำลังโดนไซรัสดึงเชือกให้ลงมาตายด้านล่างฟินที่ตามลงมาก็เข้ามาช่วยสู้กับไซรัสจนในที่สุดมันก็โดนกระแสน้ำพัดใส่หินจนล่างแหลกเป็นชิ้นๆลอยดะลิ่วพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าส่วน B2 ก็หอบเอาหีบเหล็กขึ้นมาให้บิ๊กมันนี่แล้ว1กล่องแต่ก่อนจะลงไปอีกรอบบิ๊กมันนี่ก็ให้ปืนยิงฉมวกกับ B2 ไปด้วยไม่นานนักพวกนายเจียวก็มากันพอดีลุงโมจึงยิงลูกซองใส่บิ๊กมันนี่ไป1นัดไอ้บิ๊กมันนี่มันก็ยิงส่วนกลับมาคนบนเรือต่างพากันก้มหลบกันจ้าละวันทันใดนั้นลุงโมก็เห็นว่ามีคนกำลังดำน้ำอยู่ใต้ท้องเรือพอดีลุงโมจึงกระโดดลงไปแต่เขาก็โดนบีสองยิงฉมวกแทงเข้าที่ขาลุงโมกัดฟันดึงเชือกที่ติดกับปลายปืนลากให้มันเข้ามาใกล้ๆไอ้บีสองพยายามดำน้ำหนีแต่เท็ดกับฟินก็เข้ามาช่วยด้วยอีกแรง
มาดูด้านไอ้เง่าบิ๊กมันนี่กันบ้างมันก็ดันซื้อบื้อทำทองคำทั้งกล่องตกลงทะเลแล้วในท่ามกลางความชุลมุนเท็ดกับลุงโมก็ดันโผล่ขึ้นมาที่เรือของบิ๊กมันนี่ไอ้เลวนี่มันก็เลยจับเท็ดเป็นตัวประกันแล้วโยนเธอเข้าไปในเครื่องบินลุงโมพยายามขึ้นมาช่วยแต่เขาก็โดนถีบยอดหน้าตกลงไปในน้ำเท็ดอาศัยจังหวะที่มันมัวสนใจลุงโมเธอหยิบอัญมณีแข็งๆฟาดเข้าหัวมันจนแตกแต่ไอ้เลวนี่ก็ยังตบส่วนกลับมาจนเธอสลบจากนั้นบิ๊กมันนี่ก็รีบติดเครื่องยนต์ทันทีส่วนฟินที่เพิ่งดำน้ำขึ้นมาก็พยายามว่ายตามเครื่องบินไปท่ามกลางความหวังที่กำลังดับวูเจมม่าก็ขี่เจ็ตสกีเข้ามาพอดีฟินกระโดดขึ้นไปซ้อนท้ายแล้วบอกให้เจมม่าเร่งเครื่องตามไปพอตามมาถึงฟินก็กระโดดจับขาที่จอดของเรือเรียกได้ว่าตื่นเต้นแบบสุดโสดคนด้านล่างนี่ก็ลุ้นกันตัวโกงไม่นานนักบิ๊กมันนี่ก็เห็นว่าฟินตามขึ้นมาด้วยมันเลยเปิดประตูออกไปยิงฟินอีกรอบขณะเดียวกันเท็ดก็ตื่นขึ้นมาพอดีเธอจึงถีบไอ้สารเลวนี่หัวทิ่มตกลงทะเลจากนั้นฟินก็ปีนขึ้นมาในห้องของคนขับแต่ที่ซวยคือทั้งคู่ไม่มีใครขับเป็นเลยสักคนเพียงแต่ว่าฟินก็บอกว่าเขาเคยเล่นเกมขับเครื่องบินมาก่อนถ้าเอาเครื่องลงคงไม่ยากเท่าไหร่พอพูดจบเท็ดเลยดึงฟินเข้ามาจูนี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ทั้งสองได้อยู่ด้วยกันฟินค่อยๆลดระดับลงจนเครื่องบินทั้งลำถลายไปบนผิวน้ำจนในที่สุดเครื่องบินทั้งลำก็ถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆคนบนเรือที่เห็นก็ลุ้นกันจนเกรงแต่ไม่นานนักเท็ดกับฟินก็โผล่ขึ้นมาทั้งสองคนเข้ากอดกันอย่างหวานชื่นแล้วฟินก็ได้ขอเท็ดแต่งงานอีกรอบแน่นอนว่าเท็ดเองก็ตอบตกลงหลายวันต่อมาทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่พวกเขากู้มาได้มันก็ถูกนำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ของเมืองพวกเขาทุกคนถูกจารึกไว้ว่าเป็นคนเจอสมบัติอันล้ำค่าไม่ว่าทุกคนจะตายไปแล้วคนรุ่นหลังก็ยังคงระลึกถึงชื่อและเกียรติศัพท์ของพวกเขาทุกคนชื่อของทุกคนจะยังคงอยู่ตลอดไปจนโลกนี้ถึงการละอวสานเงินทองเป็นของนอกกายตายไปก็เอาไปไม่ได้แต่สิ่งที่คงอยู่ตลอดไปมันคือเกียรติยศและความดีซึ่งหาสิ่งอื่นใดเปรียบได้แล้วเรื่องราวของฟูโกตามล่าตามรักขุมทรัพย์มหาภัยก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ